7มิถุนายนนี้ยืนยันว่าจะได้ฉีดพร้อมกันทั่วทั้งประเทศในพื้นที่ที่แพร่ระบาดนะครับเพราะตอนนี้เราก็เห็นความคืบหน้าของวัคซีนที่เข้ามาแล้วแล้วก็ย้ำคุณผู้ชมนิดนึงวันที่7มิถุนายน NBT เราเดี๋ยวจะถ่ายทอดสดเลยในทุกๆพื้นที่ที่มีการฉีดแบบปูพรมรอติดตามเลยนะครับจะถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าเราก็จะใช้เครือข่ายของเราที่มีในตามต่างจังหวัดต่างๆลงไปที่จุดฉีดเลยแล้วก็จะให้เห็นกันเลยว่าคำว่าปูพรมไม่ได้พูดขึ้นมาแค่สวยหรูคือจะให้เห็นเลยว่าทุกพื้นที่ฉีดกันจริงๆโดยเฉพาะที่ฉีดกันมากๆก็คือในกรุงเทพที่จะนำวัคซีนส่วนมากที่สุดหน่อยเอามาฉีดในกรุงเทพแต่ในประเด็นแล้วก็พื้นที่อื่นๆก็คือจะต้องตามไปฉีดในกลุ่มที่จำเป็นแล้วก็เสี่ยงต่อไปใช่นะฮะคนมันหนักใจคนฉีดจริงๆปูพรมไม่เท่าไหร่แต่คนฉีดเนี่ย มันก็ต้องใช้คนฉีดอะเนาะใช่ฮะคนฉีดนี่จะทำงานหนักมากเลยในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยผมว่าเต็มๆเลยนะเนี่ยก็คือต้องเต็มความพร้อมโอ้โหต้องเต็มความพร้อมแล้วก็เราไปเนี่ยอยากให้อ่านข้อกำหนดข้ออะไรให้ดีนะครับเดี๋ยวนี้มีทั้งเรื่องของการเตรียมตัวก่อนฉีดเตรียมตัวหลังฉีดนะครับท่านจะได้ไม่วิตกกังวลแล้วสิ่งสำคัญคือไปฉีดด้วยความมั่นใจแล้วก็ร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมแข็งแรงก็คิดว่าจะลดในแง่ของอาการข้างเคียงได้พอสมควรเพราะว่ามีหลายอาการข้างเคียงนะครับที่อาจจะไม่ได้เกิดจากร่างกายเราเองคือเกิดจากพฤติกรรมก่อนหน้าที่เราก่อนจะไปฉีดอาจจะพักผ่อนไม่พอกินน้ำน้อยไปหรือว่าไปกินอะไรผิดสำแดงมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงได้เพราะฉะนั้นอ่านข้อกำหนดนี้ให้ดีเพื่อที่จะได้เข้ารับการฉีดกันนะครับในส่วนของการจองคิวฉีดวัคซีนแน่นอนในกรุงเทพก็จะมีผ่านทาง www.ไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยแล้วก็เป๋าตังรวมถึงทางร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับในส่วนของต่างจังหวัดตอนนี้ท่านสามารถไปทั้งหาอสมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือใครจองคิวผ่านหมอพร้อมไว้อยู่แล้วก็ตามนั้นแต่ถ้าท่านอยากตั้งใจแบบเร่งด่วนก็คือไปที่โรงพยาบาลที่ท่านรักษาตัวอยู่อันนี้เป็นช่องทางของต่างจังหวัดที่ยังคงทำได้ยังอยู่ในช่วงของการลงทะเบียนก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้นะครับนี่คือเรื่องของโควิดแล้วก็วัคซีน